สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสามีกระต่ายถึงกับสายหลุดกลางรายการหนุ่มกรรชัยหลังถูกถามประโยคเด็ดเรียกได้ว่ากระแสยังไม่ตกจริงๆครับล่าสุดภรรยาเก่าของคุณไพบูลย์แสงเดือนได้ไปออกรายการโหนกระแสคลายทุกข้อสงสัยทุกประเด็นพร้อมกับบอกว่าครูไพบูลย์ไม่ได้พูดโกหกแต่ไม่พูดความจริงอดีตภรรยาอาจารย์ไพบูลย์บอกว่าขนาดบอกว่าน้องกระต่ายมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับอาจารย์ไพบูลย์แม่ตอบว่าแม่ไม่แคร์หรอกครูจะได้กับกระต่ายหรือไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กคุณหนุ่มกรรชัยถึงกับร้องอุ๊ยฮะหรอระหว่างนั้นมีการต่อสายพูดคุยกับอาจารย์ไพบูลย์ปรากฏว่าสายหลุดกลางรายการไปดื้อๆรังคุณหนุ่มถามว่าตกลงนี่ไปยอมรับว่าไปได้กันกับเด็กจริงไหมตอนที่ยังไม่ได้หย่ากับภรรยาเก่าภรรยาเก่าสวนกลับทันทีไปอ่านสคริปต์ก่อนค่ะระหว่างนั้นก็สัญญาณไม่ดีสายตัดไปเลยและสุดท้ายภรรยาเก่าฝากถึงกระต่ายพันนิพาว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเคยรู้สึกผิดบ้างไหมหนูขอให้เขาเจอแบบที่หนูเจอท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ